กับกับต้องพูดเหมือนที่กับเล่นเป็นขามทำไมแนะนำที่กับเล่นเป็นขามสวัสดีจ้าฉันขามนะจ๊ะก็วันนี้ก็ข้อฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะจ๊ะฉันจะดูสิพ่อพูดแล้วนะกดตัวเลยตอนนี้แล้วกดตัวเลยเข้าฉาย20พฤศจิกายนนี้แม่ดีใจมากทำไมแม่หน้าได้แม่เต็มๆเลยหน้าใครหน้าขามได้แม่ใครขามหน้าได้แม่แม่ทำยังไงถึงออกมาเป็นขามได้อ่ะแม่ไม่ได้จำอะไรไม่ได้เห็นไหมบอกไม่เคยอ่ะต่อทีนี้เราจะมาพูดคุยกับสองท่านต้องบอกไปสุดสำคัญของเรื่องนี้เลยค่ะท่านแรกนะฮะขอเรียนเชิญนะครับคุณยอสฤกชัยนะฮะผมเพชรนะฮะ Executive Producer ภาพยนตร์บัวผันปัญญาผู้บริหารบริษัทระลึกโปรดักชั่นจำกัดครับผมและท่านที่สองนะครับกับของเรานะฮะคุณตุ๋ยฤกเอมารุจินะครับกับภาพยนตร์บัวผันปัญญาครับนะฮะยอสครับสวัสดีครับยอดกับพี่ตุ๋ยนะครับถามถึงที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่มาแล้วก็เรื่องราวต่างๆเรื่องราวคร่าวๆทำแบบคร่าวๆก็ช่วยกันตอบเราเขียนเรื่องของคนที่เก่งแต่ไม่มีโอกาสกับอีกคนนึงไม่เก่งมีแต่โอกาสสองคนเนี่ยได้มาเจอกันคนนึงเป็นอาจารย์คนนึงเป็นลูกศิษย์เขาก็เลยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันครับผมเรื่องราวคร่าวๆบ้างครับก็พอมาเจอกันนะครับมันก็เลยเกิดการสปาร์คขึ้นมาโดยที่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้ที่มันสปาร์กโดยอายุที่ต่างกันแล้วก็ความสามารถที่มันต่างกันเนี่ยมันจะลงเอยท่าไหนแต่อีตาคนนี้เขาก็มีความที่จู่ๆเหมือนเขาจะหายไปจากชีวิตนางเอกก็ต้องตามลุ้นกันว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตนางเอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่พี่ยมคุยกันเท่านี้หรอคะแม่ที่เหลือเป็นความบันเทิงซึ่งเป็นมุกตลกต่างๆนานาเราไม่สปอยเพราะคือมันเป็นหนังของแก๊งของเจ๊บัวผันเนี่ยครับคุณก็จริงค่ะเรียนเชิญทางด้านนี้ค่ะเป็นพิธีกรช่วยได้เลยค่ะฉันไม่สามารถสัมภาษณ์คน 70,000 คนบนเวทีได้นะคะไม่ได้คนเดียวถ้าเท่าอันนี้เขาพูดเรื่องจริงใช่ไหมคะให้ดิฉันเป็นพิธีกรก็คุณแต่งตัวขนาดนี้คุณจะมายืนเฉยๆทำไมคะก็เขาบีบมาค่ะบอกว่าให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนตอนท้ายคุณถามต่อไปเลยค่ะเรานักแสดงให้เมากันเรานักแสดงนะว่าถึงบทบาทว่าฟันยับขนาดไหนคุณฟันคุณยับมากอ่ะฟันดิฉันไม่ได้ยับค่ะฟันดิฉันแค่ออกมาข้างนอกนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะมาว่าหน่อยในเรื่องที่ฟันกันยับขนาดไหนฮะคุณแดนฟันเหรอก็ยับอยู่นะเพราะว่ามันมีบูมันเยอะไงมันแบบหลากหลายมากเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่บทบูมันอยู่ที่เขาเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่คนนี้ขามหรอใช่ขามครับไหนขอดูการบูขามสมัยบูกับใครบ้างถ้ายังไม่มีคู่บูกับนี่ได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งเตะต่อยจริงได้เลยนะคะอย่างรู้ในเรื่องบูกับใครปกติส่วนใหญ่จะบูกับแก๊งสักระคังครับอ๋อซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ครับผมเขาเป็นศัตรูของเขาคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมคุณแม่ดีกว่าแม่พยายามจะสืบว่าตอนนี้รักเนี่ยเขาไปเล่นเรื่องอะไรบ้างแม่จับไปขอเขาเล่นเพราะว่าของฟรีเยอะมากของเยอะมากเลยบรรยากาศในกองเป็นยังไงคุณแม่เวลาเราไปกองโอ้ถ้าครั้งไปวันไหนนะขนาดอยู่หลังเขาเราคุ้นร้านอาหารหรอสิบที่สิบร้านอ่ะตอนแรกเราก็ไปขอซื้อเขาบอกของฟรีค่ะมาของค่ะครับแม่ไปด้วยนะหนูเล่นเรื่องอะไรแม่ไปด้วยลูกแม่อยากไปแม่กลับบ้านนะแม่กลับบ้านนะแม่กลับบ้านมาฮะแม่กลับบ้านไหมเขาจะให้ไหมล่ะเออแม่ไม่กล้าเสี่ยงดูเหมือนพูดเล่นพูดจริงอยากให้เมาส์บรรยากาศในกองหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานค่ะเรานำทีมเมาส์ซิโอเคได้จริงๆแล้วคุณแอนทองผสมมาเขาจะบอกว่าชอบบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่คนตลกไม่ได้มียีนตลกอยากจะเรียนรู้เรื่องราวสนุกสนานจากพวกเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณแอนทองผสมมียีนตลกอยู่ในตัวแต่ว่าเหมือนว่ายังไม่ได้โดนขุดออกมาแล้วใครเป็นคนขุดพวกเราทำทีมเหมือนว่าเป็นทันตแพทย์ค่ะเราไปรอออกมาไปเจียวออกมาใช่แล้วเป็นไงพอคุณเกิดเหตุปุ๊บตลกเลยจริงเรื่องนี้คือว่าคอมเมดี้ได้เลยค่ะคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะคือมันไม่ได้มีเรื่องการมันแต่เรื่องมินนี่แต่เรื่องหยาบคายเข้าใจไหมแม่สอนแต่คำหยาบคายหรือเป็นมุกแบบหน้าตาเขาไม่ได้หยาบคายนะคะอยู่ในกองคือเถื่อนมากบอกเลยแม่ถ้าเกิดว่าคนเราไม่พูดอยู่แล้วว่ามันก็ไม่พูดออกมานะแม่นะอันไทยทำไมไม่มีอะไรพูดเลยหรือว่าเข้าฉากแค่วันเดียวลูกทำไมพูดเหมือนรู้อ่ะเออใช่ต้องเหมือนรู้ไม่รู้ที่พูดแทนใช่ฮะทำไมคุณถึงไม่ให้ข้อมูล35ซีนครับ1วันคุณเข้าทำวันเดียว1วันครับผมได้คิวน้อยผมก็ให้เยอะนะแต่เขาบอกใช้แค่วัน
องเมาใครดีครับส่วนใหญ่ปกติอยู่กองก็หลับครับใช่นอนนอนเยอะเพราะตัวเองปะไม่เคยสัมภาษณ์กับมันมีบทเลิฟซีกับพี่แอนโอเคสงสารเรื่องนั้นก็ได้ครับครับครับทำไมดูเครียดก็มันมีบทเลิฟซีแล้วคุณไปปรึกษาใครว่าเอ้ยคุณจะต้องเล่นระดับไหนยังไงคุณล่าใช่ครับผมก็ซีนนั้นก็จะเป็นซีนกุ้งกิ๊กนะครับก็ด้วยความที่แบบเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบพี่ตุ๋ยเนี่ยอยากจะได้การจูบหรือว่าการเล่นเลิฟซีเนี่ยเลเวลไหนเราก็เลยถามครับว่าอยากได้เลเวลไหนครับแต่ว่าคนที่ตกใจเนี่ยเป็นพี่แอนแทนเพราะว่าพี่แอนเนี่ยเขาเหมือนกับไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะคือไม่เคยได้ยินว่ามีเลเวลด้วยงั้นเลเวลเป็นยังไงอธิบายแอนก็ถามว่ามีกี่เลเวลเขาก็บอกว่ามีกี่เลเวลนะก็ประมาณ10ลานั้นแล้วแอนก็ถามต่อว่าแล้วเลเวล10อ่ะมันคืออะไรแล้วกราฟตอบว่ามันพูดได้แล้วครับพูดได้แล้วครับมันพูดไม่ได้แล้วให้พูดเลยไม่ได้ทําก็จะเป็นแบบดื่มดื่มนั่นแหละครับซึ่งพอแอนได้ฟังปุ๊บแอนก็คือเตรียมตัวเลยอยากจะเล่นเลเวล20เลยใช่มั้ยคะบัวผ่านเราก็เล่นแบบเลเวลกลางๆไปครับผมเซฟๆเซฟๆครับไม่เขาถามพูดกลับว่าแบบว่าเอาเลเวลหน่อยครับเขาถามหน้าเฉยๆเลยว่าเอาเลเวลหน่อยครับ1ถึง10ผมจะได้รู้ครับว่าเล่นยังไงอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยแล้วพี่ตุ๋ยเดินไปแล้วไม่ได้ยินที่เขาถามนางก็เดินลอยไปนางก็เลยถามต่อไงว่า1ถึง10มันคืออะไรนางก็ตอบมาอะไรเงี้ยแล้วท้ายสุดนางก็หันไปถามพี่ตุ๋ยซึ่งพี่ตุ๋ยก็ไม่ตอบคือไม่คิดกันเอาเองมันต้องไปดูในนี้นะว่าเป็นเลเวลไหนเลเวลไหนแล้วให้คะแนนกันในละกันว่าอย่างนี้เรียกว่าเลเวลไหนจริงแฮชแท็กก็ได้อยากรู้เนาะทีนี้ถามคุณแอนบ้างคุณแอนอยู่ทางโน้นค่ะเอ้าแต่งตัวเหมือนคุณแอนเลยอ่ะใช่ค่ะดูสิแต่งตัวเหมือนคุณแอนเลยอ่ะก็ใช่ไงมันเป็นคอนเซ็ปต์ของดิฉันฉันต้องใส่ชุดน้ำจริงๆแล้วน่ะงั้นเราเปลี่ยนกับมันเป็นทีเลยดีไหมครับคุณแอนใช่ละการเล่นบทบาทจริงๆแอนไม่เคยได้เล่นหนังเป็นแบบไม่เคยเล่นตลกขนาดนี้คือตัวแอนเองไม่ได้ไปเล่นตลกกับเขานะคะบรรยากาศรอบข้างเนี่ยเขาตลกเราดันไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆจริงๆอ่ะแอนอยากเล่นบทพี่ไฮแอนบอกพี่ยอดแล้วว่าแอนอยากโดนพึ่งต่อยแอนอยากตาปูดตาบวมแอนอยากกระอักเลือดแอนอยากพ่นเลือดแอนอยากโดนกรีดเลือดนี่ก็ไม่ให้แอนเล่นทำไมคะทำไมอีกบทนึงที่พี่แอนอยากได้คือตุ๊กแกกัดหัวนมกัดอย่างนี้เลยคุณจะได้เรื่องเหรอคุณเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องตรงนั้นก็ได้พี่ตรงไหนก็ได้แต่อยากโดนกัดเหมือนที่ใครโดนกัดแล้วใครโดนกัดอ่ะพ่อพ่อดูว่าคุณแม่โดนถึงแกกัดจริงแล้วอ่ะพ่อผมไม่อยากให้กัดหรอกครับอยากให้กัดคุณอายแต่ตุ๊กแกไม่ยอมกัดกลัวกัดเสร็จแล้วจะกลายเป็นจิ้งจกเลยไม่กล้ากัดเมาว่ากันเนี่ยไม่ได้เมาไม่มานะว่านะชีวิตตะมึนอยู่ตลอดทีนี้มาถึงแล้วครับได้ร่วมงานกับพี่ที่เก่งๆนั้นเลยรู้สึกไงบ้างครับผมสนุกมากเลยครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็ได้มาเจอพี่ๆนักแสดงที่แบบมีฝีมือหลายๆคนเลยครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกมากกับเรื่องนี้ตั้งใจทำออกมามากๆเลยครับครับก็ฝากภาพยนตร์บัวผันฟันยับนะครับก็เป็นความตั้งใจจริงของทั้งช่อง3แล้วก็ Epic Picture นะครับจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากที่เราจะสร้างเป็นหนังไทยแล้วเรายังมองว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็ในอนาคตอันใกล้นะครับก็พันธมิตรของเรานะครับก็จะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายอยู่ในต่างประเทศนะครับจำนวนมากนะครับทั่วทางภูมิภาคนะครับก็ฝากติดตามนะครับมันเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับก็ถือเป็นซะของขวัญด้วยนะครับสำหรับทุกคนเป็นการส่งความสุขแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยที่ก้าวเข้าสู่ตลาดสากลด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะพี่ออสบ้างครับพี่ออสครับครับก็อยากให้เข้าไปชมภาพยนตร์แห่งความบันเทิงนะครับข้างในก็จะมีทั้งเรื่องราวดีๆแล้วก็มุกตลกแล้วก็มีเซอร์ไพรส์บางซีนที่อยากให้ทุกคนได้ดูของเรื่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ยอชครับตัวแทนนักแสดงคุณแอนค่ะก็อย่างที่บอกเรื่องนี้นะคะแอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันมีความสุขแน่ๆนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยก็อยากฝากทุกคนไปดูกันเยอะๆแล้วก็จะมีอะไรน่ารักน่ารักในนั้นอีกเต็มไปหมดเลยค่ะขอบคุณครับคุณแอนครับคุณกราฟครับฝากครับลูกก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับด้วยนะครับผม24พฤศจิกายนนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ก็ไปดูกันด้วยความสนุกสนานแล้วกันครับผมก็ไม่อยากเครียดกันนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับนี่
ซึ่งวันนี้เป็นรอบเรสนะฮะทุกคนจะได้ชมกันเป็นรอบปฐมทัศน์ได้ดูเป็นกลุ่มแรกของโลกเลยนะฮะจริงๆค่ะขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะได้ค่ะทีนี้ถ่ายภาพร่วมกันนะฮะค่ะคุณจะดังไกลแล้วนะคุณก็ที่คุณเตรียมตัวนะฮะขอคุณเชิญนะครับเพิ่มเติมนะฮะคุณปิ่นกมลนะครับมารินนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการบริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนนะครับและท่านหนึ่งนะฮะคุณวิชยา